นจะได้บินไม่เน่านั่งรถไฟไปที่สนามบินร้อนมากรู้สึกดีที่ใส่มาแค่นี้แต่ก็ยังร้อนอยู่ดีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะกลับมาอยู่กับเบสนะคะในช่องของ Betty Story ค่ะโอเควันนี้ก็เป็นเช้าวันที่4กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันที่เบสจะได้เดินทางกลับประเทศไทยในรอบแบบปีกว่าๆค่ะทุกคนค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงขั้นตอนการเตรียมตัวกับไทยสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยระบบ Test and Go นะคะที่มันเริ่มตอนเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เนาะระบบมันถูกเปลี่ยนไปตลอดเลยอะไรเงี้ยก็ขอพูดเป็นไตรมาสนี้ละกันว่ามีวิธีการขั้นตอนการกลับยังไงบ้างเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างการขอ QR code รวมถึงที่พักแล้วก็การตรวจโควิดด้วยว่าเบสจะใช้บริการของที่ไหนนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันละกันเนาะสวัสดีค่ะทุกคนก็วาร์ปมา1วันก่อนบินนะคะวันนี้คือวันที่3กุมภานะคะก็เบสมาอยู่ที่สนามบินอินชอนค่ะแต่ว่าไม่ได้บินวันนี้นะก็คือว่ามาตรวจโควิดที่สนามบินนะคะพอดีเขามีตรวจแบบที่สามารถออกผลได้ภายในวันเดียวเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็จองมากับทางของสนามบินอินชอนนะคะเดินทางมาชั่วโมงกว่าเลยแต่ว่าก็ต้องมีแหละผลถ้าไม่มีมันก็บินไม่ได้อีกอะนั่นแหละก็เดี๋ยวใกล้ถึงเวลานัดแล้วที่เรานัดตรวจโควิดไว้นะคะก็เดี๋ยวขึ้นไปตรวจกันนี่นะคะเบสมาตรวจตรงนี้นะก็คือที่ตรวจตรงสนามบินเลยถ้าเกิดว่าใครแบบเผื่อเวลามีไฟลท์ที่แบบมีเวลาเยอะเหมือนเบสอะไรเงี้ยก็มาตรวจที่นี่ได้เหมือนกันนะคะเจอกันมาเลยนะจ๊ะตอนนี้ได้เวลาที่เบสจะต้องไปสนามบินแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราขนของแล้วก็ลงที่สนามบินกันเลยจ้าลงที่สนามบินไม่สินั่งรถไฟไปที่สนามบินค่ะเดินทางโดย Airport Railroad นะคะโอ้โหกระเป๋าหนักมาก30โลได้เลยนะเดี๋ยวเรารีบเข้าไปเช็คอินก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเจอกันข้างในเกตแล้วกันเนาะโอเคทุกคนตอนนี้ก็คือเตรียมเอกสารเช็คองค์เช็คอินอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็ตอนนี้เดี๋ยวเตรียมเข้าไปในเกตและในส่วนของขั้นตอนการเตรียมเอกสารพวก Thailand Pass อะไรอย่างเงี้ยขอ QR code เนี่ยแนะนำว่าควรขอล่วงหน้าอย่างต่ำก็คือ7วันอย่างที่เจ้าหน้าที่เขาบอกจริงๆนะเพราะว่าของเบย์คือลุ้นมากคือ Thailand Pass ไอตัว QR code อะออกวันที่2บินวันที่4คือตอนแรกคือกลัวว่าจะออกไม่ทันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแต่ด้วยเป็นเคสกรณีที่แบบเรารีบกลับประเทศเราจริงๆก็ลุ้นเอาเสี่ยงเอาจริงถ้าเกิดรอบ QR ออกไม่ทันจริงเดี๋ยวเองก็ต้องเปลี่ยนตัวเครื่องบินเหมือนกันซึ่งมันไม่คุ้มกันเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องเปลี่ยนก็ประเทศมือเกาหลีรอบนี้นะคะที่แอร์พอร์ตเป็นยูเคจังนะคะเราจะบอร์ดดิ้งกันตอน10 โมง 10 โมง 10นะคะตอนนี้เพิ่งจะ5โมงก็มีเวลาชั่วโมงกว่าเลยรีบกินข้าวเพราะคิดว่าถ้ากินข้างล่างคนน่าจะเยอะก็เลยกินตรงนี้เลยและซื้อคอนซีลเลอร์นะคะของเบสใช้อยู่ประจำนาคอนซีลเลอร์นั่นเองแท่งละประมาณเหลือ 36,000 กว่าวอนนะทุกคนก็โอเคกำลังดีดิวตี้ฟรีซะหน่อยคนเงียบมากไม่มีลูกค้าเท่าไหร่เลยจ้าถึงแล้ว
บรรยากาศเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเหมือนปีที่แล้วก็คือเก้าองค์เก้าอี้อะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตอนนี้กำลังจะตรวจ Thailand Pass นะคะก็คือ QR code ที่เราได้มาจากการลงทะเบียนในเว็บไซต์ของ Thailand Pass ไม่รู้เป็นของกรมควบคุมโรคหรือเปล่านะคะก็เวทเอาเอกสารออกมาแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คเนาะแล้วเดี๋ยวเข้าไปข้างในเอากระเป๋าผ่านตม.เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรถไปที่โรงแรมกันเดี๋ยวจะบอกด้วยว่าในรอบนี้การกลับมาของเวทนะคะพักที่โรงแรมไหนบอกเลยว่าปั๊บโอเคออกมาข้างนอกนะทุกคนก็จะมีเคาน์เตอร์ของโรงแรมแต่ละโรงแรมอ่ะรอต้อนรับอยู่นะค่ะไทยแลนด์ถึงบ้านแล้วนะทุกคนคะสิ่งแรกที่รู้สึกนะคะร้อนมากรู้สึกดีที่ใส่มาแค่นี้แต่ก็ยังร้อนอยู่ดีโอเคมีรถมารับเดี๋ยวเราไปตรวจโควิดกันเย้ทุกคนโคตรเหนื่อยโคตรร้อนตรงนี้นะคะก็จะมีขอบคุณค่ะนี่ไม่รู้เห็นไหมจะมีอะไรกั้นตรงนี้นะคะไม่ให้เราแบบว่าถึงตัวคนขับได้นะแล้วเดี๋ยวเราไปโรงแรมกันก่อนนะคะโรงแรมที่เบสพักในครั้งนี้ที่มา Test and Go นะคะก็จะเป็นของที่ SC Park นะคะที่อยู่ทางย่านทาวินทาวน์นั่นเองเนาะสมัยแบบแคสติ้งอะไรเงี้ยที่นั่นก็จะอยู่ทาวินทาวน์ซะเยอะอะไรอย่างงี้นะคะใช่ก็เลยเลือกที่นี่ด้วยที่เป็นเหตุผลและอย่างนึงเนี่ยในส่วนของค่าบริการแล้วก็ค่าโรงแรมต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แพงขนาดที่เรารับไม่ไหวซึ่งเดี๋ยวเบสจะขึ้นราคาไว้ให้นะคะมันเริ่มต้นที่เท่าไหร่นะคะตรงนี้ได้เลยก็ไปเลือกดูกันได้สำหรับคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีหรือว่าประเทศไหนๆบนโลกก็ตามที่แพลนว่าจะต้องกลับไทยแบบ Test and Go นะก็แนะนำของ SC Park เลยเนาะเพราะว่าบริการดีมากๆจะบอกว่าเจ้าหน้าที่คือคุยโคตรดีคือช่วงที่แบบเบสยังไม่ได้ QR code อ่ะเขาช่วยดีมากๆทุกคนตามเรื่องให้กดแอปพรูฟให้อะไรเงี้ยแต่เบื้องต้นคือการบริการของโรงแรมคือแบบประทับใจมากๆอ่ะมากๆจริงๆแล้วก็ SC Park เนี่ยนอกจากจะมีแบบ Test and Go แล้วเขาก็จะมีแบบที่มันเป็นควอรันทีนแบบ AQ มั้งซัมติงนะคะซึ่งเขาก็มีโปรแกรมที่ทำร่วมกับโรงพยาบาลพระราม9ด้วยเช่นกันก็คือสบายใจอุ่นใจคือมันเป็นแพ็กเกจที่เขาทำคู่กันใช่ป่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยคือตรวจวันนี้พรุ่งนี้ก็รู้ผลเลยนะคะโอเคว่าด้วยเรื่องของ Test and Go นะคะว่าเบสอ่ะกักตัวคือทั้งหมด2วันนะก็คือวันที่1ที่มาถึงคือตรวจโควิดวันนี้เลยแล้วผลจะออกพรุ่งนี้เบสก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติแต่เบสเองก็คงจะอยู่กับแค่ที่บ้านก่อนคงไม่ได้ออกไปเจอเพื่อนหรือไปเที่ยวไหนนะคะเพราะคิดว่าอยากจะให้เซฟๆกับหลายๆคนด้วยที่จะเจอเบสเพราะเบสเดินทางมาจากต่างประเทศแล้วกักตัวอีกทีนึงก็คือวันที่5นั่นหมายความว่าวันที่1และ2 3 4จะไปไหนก็ได้เลยเว้ยแล้ว5ต้องกลับมาโรงแรมโรงแรมคืนนึงกักตัวสวอปจมูกเหมือนเดิมแล้วก็รอผลออกวันต่อไปถึงจะออกมาใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและทีนี้จะไม่มีการกักตัวแล้วฝาก SC Park ด้วยนะขอให้เป็นหนึ่งตัวเลือกของคนไทยที่จะกลับบ้านนะคะเบสเองก็เลือก SC Park เช่นเดียวกันนี่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมีทำความสะอาดกระเป๋าให้ด้วยนะคะคนแน่นแน่นครับเป็นเชิญเลยครับขอบคุณค่ะโอ้มากเลยค่ะเรื่องอะไรกันนะโอเคค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยหนูเอาหมูกระเทียมไข่ดาวค่ะกระเทียมไข่ดาวค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการตรวจโควิดค่ะครับค่ะว้าคอนเข้ามาในห้องแล้วนะคะนี่กระเป๋าเบสวางไว้นะแล้วก็อุ้ยคือเอาจริงนะใหญ่มากใหญ่มากๆนะคะแล้วก็นี่คือพื้นที่ของเตียงนอนนะคะห้องนี้ไซส์นี้ที่เบสอยู่นะคะคือไซส์จูเนียร์สวีทนะคะก็
ผื่อใครมาแล้วอยากสบายๆมีพื้นที่โล่งๆเนี่ยก็เป็นไซส์นี้ได้เลยมองออกไปข้างนอกนะคะจะเป็นแบบนี้นี่ก็จะเห็นวิวอะไรอย่างนี้อยู่นะคะจะมีวิวในส่วนของสระว่ายน้ำด้วยนะซึ่งจะอยู่ตรงนี้ห้องน้ำนะคะเปิดเข้าไปก็มีโถส้วมโถส้วมมีทุกๆอย่างให้เหมือนกับโรงแรมทั่วไปเลยนะคะก็ดีเลยเพราะเบย์ไม่ได้เอาอาจจะเฮ้ยเบย์ไม่ได้เอาแปรงสีฟันมานะคะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอ่างนะจ๊ะในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นบาร์นะคะให้แบบชงกาแฟพอดีว่าไฟห้องมันจะทึบๆนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือปังปังเลิศๆชอบมากนะจ๊ะโอเคค่ะทุกคนก็เมื่อกี้ให้ดูบรรยากาศห้องพักของที่ SC Park ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ถ้าใครที่มีแผนจะมาจากต่างประเทศมาที่กรุงเทพมาที่เมืองไทยอะไรเงี้ยก็อยากให้เลือก AC Park เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของคุณกันละกันเพราะเป็นรู้สึกว่าบริการดีมากๆเจ้าหน้าที่เหมือนออนไลน์24ชั่วโมงอ่ะคือตอบตลอดเลยแล้วก็มีคนคอยตามเรื่องในเรื่องของการขอ QR code อะไรเงี้ยให้ตลอดเพราะในเรื่องของการขอ QR code อ่ะมันจะต้องให้ทางโรงแรมมาแอปพรูฟก่อนรอบนึงซึ่ง AC Park อ่ะตามเรื่องให้เบสแบบไวมากเหมือนแบบเบสส่งเรื่องให้กับทาง Thailand Pass วันนี้ AC Park ก็คือแบบแอปพรูฟให้เลยภายในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องพักแฮปปี้มากๆมีสัดส่วนที่แบบเป็นฝั่งห้องนอนเป็นอะไรเงี้ยอย่างชัดเจนเราไปรู้สึกว่ามันอยู่ได้สบายๆเลยมากกว่า1วันก็อยู่ได้แต่1วันก็พอจ้ะ เราเองก็อยากกลับบ้านอะไรอย่างงี้แค่พูดอินเคสว่าเผื่อแบบมีใครที่แบบต้องอยู่นานกว่า1วันเช่นคนที่กักตัว7วันอะไรเนาะอ๋อแล้วก็ที่สำคัญคือเบสเพิ่งคุยกับเจ้าหน้าที่เมื่อกี้ค่ะเขาบอกว่าผลตรวจโควิดของเบสเนี่ยจะออกประมาณ 5:00 น.เที่ยงคืนถ้าอยากจะกลับบ้านเลยก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในไทยก็นอนโรงแรมแล้วก็ขอนอนสักคืนละกันแต่ in case ถ้าเกิดว่ามีใครที่อยากจะได้โรงแรมที่ตรวจแล้วออกผลไวๆมาภายในวันนั้นเลยที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งที่ที่ออกผลไวอยู่เหมือนกันจากที่เขาบอกมานะคะอย่างของเบสเนี่ยกว่าจะถึงโรงแรมเนี่ยก็ประมาณ 4-5 โมงเย็นแล้วตรวจแล้วก็รอประมาณถึง 5:00 น.เที่ยงคืนก็คือ5วัน 5-6 ชั่วโมงอะไรเงี้ยผลก็ออกซึ่งถือว่าไวมากนะถ้ามีใครต้องการโรงแรมที่อย่างเงี้ยก็เลือก AC Park ก็ได้นะคะแนะนำเช่นเดียวกันแล้วก็อาหารมีให้เลือกหลากหลายเมนูมากตั้งแต่ breakfast lunch แล้วก็ dinner เลยก็เลือกตามที่คุณอยากทานได้เลยส่วนมากมีทั้งอาหารสไตล์ฝรั่งด้วยแล้วก็อาหารสไตล์ไทยก็มีนะคะอย่างเบสก็คือเลือกแล้วเนาะรวมถึงเลือกของวันพรุ่งนี้เช้าไปแล้วด้วยก็หวังว่าจะใช้ชีวิต1วันกับการกักตัวในห้องที่นี่อย่างแฮปปี้นะคะเดี๋ยวเราไปรออาหารที่เขาจะมาเสิร์ฟแล้วกันเนาะแล้วก็ขอไปอาบน้ำล้างหน้าอะไรให้เรียบร้อยก่อนเพราะเดินทางจากต่างประเทศมาล้างแค่มือเองนะคะกลัวว่าโควิดติดตามตัวหรือเปล่าไปค่ะทุกคนอาหารมื้อแรกนะคะจากทางโรงแรมก็จะเป็นที่เบสเลือกนะคะหมูกระเทียมไข่ดาวนะคะปังๆด้วยนี่จ้ะพริกน้ำปลาต้องมากินข้าวกันค่ะมื้อแรกของเรามีทั้งแม่เอาเค้กเอาอะไรมาให้ด้วยเต็มไปหมดเลยต้องที่สุดใช่ครับจะมีของข้างหลังขอบคุณค่ะเช็คเอาท์แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอคุณแม่มารับนะคะในที่สุดก็ได้ออกจากกักตัว1วันสักทีนะคะอันนี้เป็นการไม่ได้เจอแม่ของเบสในรอบแบบปีกว่าเลยนะคะเดี๋ยวรอชีลงมานะคะรบกวนลงมาด้วยค่ะคุณนายโอ้โหไม่ทักทายลูกเลยถ่ายเซอร์วิสของโรงแรมก่อนด้วยนะคะพ่นกระเป๋าให้พ่นให้เต็มที่เลยโอ้ยเชื่อแรงมากลงมาครับหนูนี่ลงมากอดกันก่อนนี่กอดอ่ะฉีดสเปรย์ก่อนได้ไหมไม่ได้ลงมาก่อนหนูก่อนไม่ได้เจอกันมานานมากไหนดูสิคะไม่ได้เจอกันนานเลยนี่ก็จะถ่ายอย่างเดียวเลยก่อนท้องรองเท้าก็ห้องก่อนโอ้ยใจนี่นะคะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นหมดแล้วนะคะกับทริปการเดินทางของเบสจากเกาหลีกับไทยแล้วก็ได้เจอคุณแม่แล้วนะคะยังไงฝากช่องเบตตี้สตอรี่ด้วยแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นบล็อกที่ประเทศไทยแล้วนะคะโอ้ยมีคนคิดถึงเว้ยไหนพูดซิพูดปิดคลิปให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิป